บริษัททริปเปิลทูจำกัดร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ Formos Calcimix สก็อตซุปไก่สกัดสูตร 100% AIA Universal Life Big Cola แหวนตราช้างภูมิใจเสนอสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็เช่นเคยนะครับพบกับเราสองคนคเวลานี้ช่องเจ็ดสีก็ชิดหมอนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมไปคุยกับคุณหมอนะครับอย่างวันนี้นะฮะอย่างวันนี้ก็มีจดหมายมานะฮะจากน้องแบงค์ไอ้น้องเบสไม่ใช่น้องแบงค์โทษทีน้องเบสนะน้องเบสเนี่ยอายุ15นะฮะยังเด็กอยู่เขียนมาบอกว่าอย่างนี้อยู่ดีๆก็มีอาการหัวใจเต้นเร็วมากแล้วก็หายใจไม่ทันเป็นอย่างนี้มา 2-3 ปีแล้วครับนี่อายุ15นะเด็กผู้ชายนะนะฮะเขาก็ไปหาคุณหมอแล้วแหละนะครับไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็ทำการตรวจ EKG ตรวจ Echo อะไรเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็บอกว่าเป็นลิ้นหัวใจหยอดไม่ต้องตกใจกันนะลิ้นหัวใจหยอดเดี๋ยวจะไปถามคุณหมอไงโรคนี้อะไรลิ้นหัวใจหยอดนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะลิ้นหัวใจหยอดนะเดี๋ยวเราพาไปเลยคุยคุณหมอได้เลยสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัมพันธ์พรวิลาวันศัลยแพทย์โรคหัวใจคุณหมอครับนี่มีจดหมายทางบ้านครับน้องคนนี้เป็นผู้ชายนะฮะอายุ15ครับชื่อน้องเบสนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นลิ้นหัวใจหย่อนครับหมอเป็นลิ้นหัวใจหย่อนทีนี้เขาก็ถามมาหลายคำถามเลยเขาอยากรู้อาการว่าเป็นยังไงเขาจะมีทางรักษาไหมแต่นี่ก็ทีละขั้นตอนก่อนนะฮะคุณหมอฮะก่อนอื่นผมจะต้องให้ดูกายวิภาคของหัวใจของคนปกติก่อนนะครับในที่นี้เป็นโมเดลของหัวใจนะครับผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับว่าหัวใจของคนเราเนี่ยนะครับเปิดเผยหมดเลยวันนี้นะครับก็เปิดประตูเนี่ยสาวๆนี่หัวใจของคนเราเนี่ยจะมีอยู่4ห้องนะฮะมีห้องบนขวาห้องล่างขวาแล้วก็ห้องบนซ้ายห้องล่างซ้ายนะครับโดยที่มีลิ้นหัวใจเนี่ยกั้นอยู่นะฮะข้างขวาจะมีอยู่1ลิ้นนะครับแล้วข้างขาวนี่คือลิ้นหัวใจขาวนี่จำลองว่าเป็นลิ้นหัวใจนะครับแล้วข้างซ้ายก็จะมีอยู่อีก1ลิ้นนะครับเสร็จแล้วเลือกหมอฮะโทษนะครับผมระหว่างซ้ายขวานี่ไม่มีลิ้นนะฮะไม่มีลิ้นครับไม่มีห้องไม่สามารถติดต่อถึงกันได้ไม่สามารถติดต่อถึงกันได้ทีนี้ในหัวใจแต่ละด้านก็จะบีบเลือดออกไปด้านนึงจะไปปอดอีกด้านนึงก็จะไปเลี้ยงร่างกายก็จะมีลิ้นอีก2ลิ้นเพราะฉะนั้นลิ้นหัวใจของคนเรามีทั้งหมด4ลิ้น4ลิ้นทีนี้ในโรคลิ้นหัวใจหย่อนที่เราพูดถึงในน้องคนนี้เนี่ยเราจะหมายถึงลิ้นหัวใจลิ้นนี้เท่านั้นคือลิ้นซ้ายนะครับลิ้นด้านซ้ายซึ่งกั้นระหว่างหัวใจห้องบนและห้องล่างซ้ายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยลิ้นหัวใจของคนปกติแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ดูรูปอันนี้นะครับอันนี้เป็นรูปของลิ้นหัวใจนี่จำลองว่าระหว่างทำงานอยู่นะครับลิ้นจะเปิดแล้วก็ปิดสลับกันอย่างเงี้ยเพื่อให้เลือดจากข้างบนเนี่ยไหลลงมาแล้วพอมันปิดมันก็ลิ้นนี้ก็จะเปิดเพื่อให้เลือดออกไปเลี้ยงร่างกายนะครับในปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วสังเกตว่าเวลาเขาปิดเนี่ยเขาก็จะปิดสนิทนะฮะไม่มีด้านใดด้านหนึ่งไม่มีเผยหรือว่าไม่มีเกยขึ้นมานะฮะมันก็จะปิดสนิทไอ้ลิ้นหัวใจหย่อนก็คือจะเป็นอันนี้นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะหมอฮะอันนี้ไม่เกี่ยวครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นด้านซ้ายเราเรียกว่าลิ้นไมทรอลนะครับไหนที่มันจะหย่อนโดยปกติแล้วเนี่ยลิ้นหัวใจเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นสายเป็นเหมือนร่มชูชีพเป็นสายร่มเนี่ยยึดเอาไว้เพื่อให้มันเปิดแล้วเนี่ยมันไม่เปิดเกินกำหนดหรือเปิดเกินขีดที่มันสามารถเปิดได้แต่ถ้าเปิดสายตรงนี้เนี่ยนะฮะผมให้ดูรูปอันนี้นะครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปจริงนะครับเป็นลิ้นหัวใจที่เป็นแผ่นเมื่อสักครู่แล้วก็มีสายโยงไว้ในคนปกติสายก็จะสวยแบบนี้ความยาวก็ใกล้เคียงกันแบบนี้แต่ถ้าบังเอิญว่าความยาวของสายด้านใดด้านหนึ่งหรือสายใดสายหนึ่งมันยาวเกินไปมันยืดไปหรือแม้กระทั่งขาดไปเลยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยส่วนของลิ้นที่ยืดอยู่ตรงนั้นมันก็เผยมันก็จะเกิดรูปนี้
ขาดมันก็เพย์ไม่ขาดมันก็เพย์รูปนี้คือปกติคือมันก็ถ้าไอสายนี่มันดึงดึงไว้เนี่ยมันดึงไว้มันก็เข้าปกติมันก็เท่าปกติแต่ถ้ารูปนี้เพย์ขึ้นมามันยาวเกินไปอ๋อนี่ไงเช่นนี้ที่ยาวมันก็เพย์ไปก็ทำให้เลือดก็ท้นกลับเข้าไปทางนี้ได้เข้ามาหรือซ้ำร้ายบางคนขาดไปเลยอย่างที่ผมขาดเลยก็ไม่มีแรงดึงเลยขาดไปมันก็ยิ่งเพย์ใหญ่เลยอันตรายมากเลยอันนั้นปกติแล้วเลือดน่ะจะไหลเวียนจากห้องบนลงห้องล่างอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจากห้องล่างก็จะออกสู่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายไม่ไหลย้อนไอประตูนี้มันปิดนะประตูปิดแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้ามีลิ้นหัวใจเพย์เนี่ยก็จะมีเลือดไหลออกไปเลี้ยงร่างกายส่วนหนึ่งจริงแต่อีกส่วนก็จะไหลย้อนกลับเข้าไปในหัวใจห้องบนแรงดันเสียเลยดิถูกต้องครับแรงดันมันจะสูงขึ้นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปสังเกตดูนะครับมีเลือดกลับจากปอดนะเลือดที่ฟอกแล้วเป็นออกซิเจนสูงเนี่ยกลับมาเพื่อเข้าหัวใจนี่ถ้าความดันห้องหัวใจด้านบนมันสูงเลือดที่จะกลับเข้ามามันก็กลับเข้ามาลำบากเลือดก็ไปข้างที่ปอดเพราะว่ามันไหลเวียนกลับมาลำบากอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าหัวใจของเรานั้นมีอยู่ด้วยกัน4ห้องและลิ้นหัวใจซึ่งทำหน้าที่คล้ายประตูคอยปิดเปิดให้เลือดไหลเวียนผ่านก็มีอยู่4ลิ้นเช่นกันครับและการทำงานของหัวใจนี้ก็จะวนเวียนอยู่ตลอดคือหัวใจห้องขวารับเลือดดำซึ่งใช้งานมาแล้วกลับมาแล้วส่งออกไปที่ปอดเพื่อฟอกให้กลายเป็นเลือดแดงและปอดก็จะส่งเลือดแดงที่ฟอกแล้วกลับมายังหัวใจห้องบนซ้ายจากนั้นก็ส่งต่อมายังห้องล่างซ้ายแล้วจึงจะส่งไปเลี้ยงทั่วร่างกายโดยทั้งหมดจะทำงานไปพร้อมๆกันซึ่งการส่งผ่านเลือดแต่ละครั้งต้องผ่านลิ้นหัวใจเสมอครับและโรคลิ้นหัวใจหย่อนนี้ก็จะเกิดที่ลิ้นที่กั้นระหว่างห้องบนซ้ายกับล่างซ้ายหรือที่มีชื่อว่าลิ้นไมทรัลนี่แหละครับคือปกติลิ้นหัวใจจะมีเนื้อเยื่อเป็นเส้นๆยึดเอาไว้หลายๆเส้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเส้นเหล่านี้บางเส้นเกิดยาวผิดปกติหรือขาดไปก็จะทำให้ลิ้นหัวใจเกิดการเผยปิดได้ไม่สนิทระบบเลือดที่ไหลเวียนในหัวใจซึ่งจะต้องไหลทางเดียวก็เกิดไหลย้อนกลับขึ้นมาได้ถ้าเป็นมากๆเข้าเลือดที่ถูกส่งมาจากปอดก็จะเข้ามาไม่ได้ก็จะเกิดการเลือดคั่งจนท่วมไปถึงปอดและเสียชีวิตได้เลยแหละครับก็เลยเกิดอาการพอเลือดไปข้างที่ปอดก็จะเกิดการเหนื่อยง่ายผมถามคุณกิ๊กคุณติ๊กว่าตั้งแต่เกิดมาเคยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วเป็นโรคหัวใจไหมครับไม่ได้เป็นแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่านี่ไงนี่ไงนี่ไงครับผมก็เลยรู้อาการจากรู้อาการช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับว่าวิธีสังเกตตัวเองเพื่อดูว่าเป็นโรคนี้หรือไม่นั้นจะมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ไปชมเกล็ดสุขภาพกับช่วงชิวๆในวิวแชร์กันก่อนครับเอาให้เย็บไปลุกลุงยาลุงยาทำอย่างนี้ลุงยาลุงยาทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ลุงมาทำไมเข้าใจป่ะเข้าใจหลานอย่าทำอย่างนี้กับลุงอย่าทำอย่างนี้กับลุงลุงเคสคอต่อลุงลุงปลอมตัวอย่าไปเล่าให้ใครฟังลุงปลอมตัวไอ้ลุงลุงหลอกเมียนี่ๆๆลุงหลอกเมียหน้าลุงนี่โดนอะไรมาหน้าตรงนี้โดนอะไรมาเจ้ารีดเจ้ารีดใช่มั้ยเจ้ารีดนี่ผมจะบอกให้นะไอ้แผลคนโดนความร้อนอย่างงี้นะใช้ยาสีฟันไปทาเนี่ยมันรักษาไม่หายหรอกเข้าใจป่าวมันต้องไปพบแพทย์ลุงไม่ต้องลุงไม่เชื่อผมใช่มั้ยไม่เชื่อถามคุณหมอเลยคุณหมอครับไอ้แผลโดนความร้อนแบบนี้เนี่ยมันใช้ยาสีฟันไม่พอใช่มั้ยมันต้องไปเจอคุณหมอใช่มั้ยฮะการใช้ยาสีฟันมาทาแผลที่ถูกความร้อนอาจจะทําให้เรารู้สึกเย็นสบายลดอาการแสบร้อนชั่วครู่เท่านั้นแต่ว่าตัวสารเคมีที่มีอยู่ในยาสีฟันก็จะก่อให้เกิดการระคายเคืองทําให้เกิดการติดเชื้อหรือนําเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังได้ข้อแนะนํานะคะในการที่จะดูแลแผลที่ถูกน้ําร้อนลวกหรือถูกความร้อนไหม้ควรจะใช้ผ้าสะอาดห่อน้ำแข็งหรือว่าใช้ถุงเย็นประคบบริเวณนั้นหลังจากนั้นนะคะก็ใช้น้ำสะอาดนะคะหรือน้ำเกลือสะอาดเอามาทำความสะอาดบริเวณบาดแผลแล้วก็ทายาฆ่าเชื้อค่ะ
นั่นไงผมบอกลุงแล้วลุงเอาไงไม่หายอะไรลุงเอ้ยจะทานหน้าอยากแปรงฟันผมจะแปรงฟันมาโทรลุงไม่บอกผมแต่แรกผมเข้ามาแต่แรกลุงบอกผมสักคำไหมบอกผมสักคำไหมกำลังอย่าบอกเนี่ยลุงแปรงฟันนั้นมาใส่นิ้วทำไมไม่ใช้แปรงสีฟันหยอดเทแปรงสีฟันแล้วก็แปรงก็จบแล้วอย่างนี้คนก็เข้าใจผิดแย่เลยไม่เหนื่อยเนี่ยสามวันยังแปรงไม่ได้เลยถ้ามันจะแปรงฟันมันจะไปยากเย็นเลยลุงไหนเอาแปรงมาเดี๋ยวผมทำให้ดูแปรงสีฟันอ่ะมาเลยเอามาเลยอยู่ไหนเห็นไหมตกใจไหมลุงเจอครั้งแรกเลยนี่แปรงสีฟันลุงเหรอเมียใครซื้อให้เนี่ยเมียจัดให้เมียลุงเหรอเมียลุงให้เมียลุงไม่เข้าใจไอ้เป๊กไอ้ชานรงค์เมียลุงเหรอเรียกชื่อจริงสามวันมาแล้วเนี่ยออกจากบ้านไปเนี่ยแปรงฟันเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยฟันก็ไม่อยู่แค่นี้แปรงสาวมันจะไม่เสร็จเลยอะไรจะว่าอะไรบอกว่าอย่าแปรงแล้วมันก็แปรงไม่ไหวมันเข้าไม่ได้เลยบางครั้งแปรงไม่ได้ของข้าไม่ได้แปลงไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวจะแปลงของมึงเองอย่าช่วยลุงด้วยสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลนมโฟโมสแคลซิมิกส์จิตออกคุณกิ๊กคุณติ๊กว่าตั้งแต่เกิดมาเคยเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแล้วเป็นโรคหัวใจไหมครับไม่ได้เป็นแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่านี่ไงเป็นนี่ไงนี่ไงนี่ไงผมก็เลยดูอาการดูอาการผมก็เลยคิดว่าคือโดยทั่วไปเราจะชี้แจงอย่างนี้ครับว่าให้คนไข้เนี่ยลองเปรียบเทียบนะฮะตัวเองก่อนว่าเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะเขาเคยสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นสมมติว่าเกิดเคยเดินได้1กิโล2กิโลเคยขึ้นบันไดชั้น3ได้แล้วไม่เหนื่อยแล้วเร็วๆนี้เช่นภายใน1เดือนนี้ภายใน2เดือนนี้ภายใน1อาทิตย์นี้เหนื่อยผิดสังเกตจนตัวเองรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ไหวแล้วอันนั้นเป็นข้อสังเกตที่1นะครับทีนี้ข้อสังเกตที่2คือนอกจากเปรียบเทียบตัวเราในอดีตแล้วเนี่ยเราควรจะเปรียบเทียบกับเพื่อนเราด้วยยกตัวอย่างเช่นเราเดินขึ้นบันไดพร้อมเพื่อนหรือว่าเราเดินในวัยเดียวกันในวัยเดียวกันนะในสภาพแบบเดียวกันเอ๊ะทำไมเราต้องหยุดเพื่อนเรายังเดินต่อได้รู้สึกว่าเราน่าจะผิดปกตินะน่าจะเฉยๆนะแต่ถ้ามันแค่ครับว่าเพื่อนเราเขาออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ว่าเราไม่เคยออกเลยมีถ้ามีคำอธิบายก็แล้วไปอาการเหนื่อยหรืออาการแน่นหน้าอกเจ็บหน้าอกหรืออาการแม้กระทั่งใจสั่นบางคนนี่นะคืออาการเหล่านี้เนี่ยคนปกติพวกเราดีๆนั่งอยู่ก็เป็นได้โดยที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราสังเกตจาก2ข้อที่ผมให้ข้อสังเกตไว้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้ทราบว่าอันนี้เป็นเหนื่อยที่เราน่าจะต้องไปพบแพทย์หรือเป็นอาการใจสั่นหรือหัวใจเต้นเร็วชนิดที่ควรจะต้องไปพบแพทย์ก็คือถ้าเรามีอาการเนี่ยให้เราสำรวจตัวเองก่อนว่าเราพักผ่อนน้อยไหมเราเครียดหรือเปล่านะเราหงุดหงิดเรื่องไหนหรือเปล่าแล้วมีอาหารหรือยาบางอย่างไหมที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือเต้นช้านะครับแล้วก็หยุดไปมันก็อาจจะดีขึ้นโดยที่ยังไม่ได้เป็นโรคหัวใจครับทีนี้มีอยู่อันนึงคุณหมอเมื่อกี้ที่ผมดูผมอยากรู้ว่าไอ้นี่มันหย่อนได้ยังไงคุณหมอสาเหตุมันมีไหมฮะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นเองครับคือยังไงคือใครจะเป็นก็คือเป็นกรรมพันธุ์มีส่วนนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่เป็นโรคนี้จะติดทางกรรมพันธุ์นะครับสาเหตุอื่นนอกจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องของความดันโลหิตสูงความดันสูงทำให้หัวใจต้องบีบแรงไอ้สายอันนั้นมันก็ยืดออกความแรงนะครับนอกจากความดันสูงนอกจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยโรคติดเชื้อบางอย่างโรคติดเชื้อยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยเราเป็นหวัดนะฮะครับแล้วเรารักษาไม่หมดเชื้อแบคทีเรียอันนี้เนี่ยมันจะไปเกาะที่หัวใจหรือลิ้นหัวใจนะครับแล้วมันก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นก้อนเชื้อบางอย่างเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกัดกินเนื้อด้วยมันจะกัดไอ้เนื้อหรือสายไอ้ร่มชูชีพอันนั้นขาดได้เปื่อยหรือขาดหรือยืดออกนะครับส่วนตัวผมเองผมก็เคยเจอคนไข้ที่เป็นโรคนี้นะฮะมีตั้งแต่อายุน้อยๆ10กว่าปีจนกระทั่งไปถึงอายุ60กว่าเลยเป็นได้ทุกช่วงอายุแต่ถ้าช่วงความถี่มากๆก็คือช่วงอายุน้อยช่วงวัยหนุ่มสาวจะพบมากกว่าอ๋อครับสมมติว่าผมมาหาคุณหมอนี่ต้องตรวจอะไรบ้างน้องวันนี้ก็บอกเขามีตรวจ EKG มีอะไรเอ็กโคอะไรเนี่ยคุณหมอ
คือโชคดีที่ลิ้นหัวใจหย่อนโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ตรวจได้ไม่ยากครับตรวจยังไงครับหมอเราพาดูนะคุณหมอเดินเข้ามา เราอาจจะใช้หูฟังนะครับหูฟังเนี่ยแตะดูนะครับเสียงหัวใจคนปกติจะมีเสียงเต้นเหมือนเสียงดุบ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 นี่คือปกตินะฮะแต่ว่าเสียงพวกนี้เนี่ยจะมีเสียงคลิกขึ้นมาเนื่องจากว่าลิ้นหัวใจลิ้นหัวใจเนี่ยเขาลิ้นหัวใจเนี่ยมันสะบัดคือมีเสียงต่างขึ้นมาเลยคุณหมอนะผมอยากจะตรวจฮะว่าลิ้นหัวใจผมเป็นยังไงตรวจเลยไหมครับครับครับถามอ่ะไม่มีเสียงอะไรเลยเหรอเมื่อคุยกับคุณหมอเรียบร้อยแล้วคุณติ๊กกลิ่นสีของเราก็จะขอให้คุณหมอตรวจสักหน่อยละครับโดยเริ่มจากการฟังเสียงหัวใจว่าปกติไหมซึ่งคุณหมอก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้าผิดปกติเมื่อฟังแล้วจะได้ยินเสียงดังคลิกเลยแหละครับครับอันนี้ปกตินะครับได้ยินเสียงเต้นหัวใจปกติไม่มีเสียงคลิกครับไม่มีคลิกเลยนะครับโอ้ต่อจากนั้นคุณติ๊กก็ยังต้องไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ EKG เพื่อดูว่าการนำไฟฟ้าของหัวใจปกติหรือไม่และก็ต้องตรวจ Echo Ultrasound อีกด้วยซึ่งการตรวจ Echo Ultrasound นี้จะสามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นโรคนี้หรือไม่และเป็นมากน้อยขนาดไหนเลยล่ะครับเนี่ยคุณหมอเนี่ยน้องเบสเนี่ยเผอิญว่าน้องเบสนะเขาส่งเนี่ยนะเป็น EKG เป็น EKG กับไม่ผลครับอันนี้เป็นผล Echo ครับเป็นผลของ Ultrasound Echo ดีเลยระหว่างที่แบบติ๊กกันสีไปตรวจนี่เดี๋ยวเราให้คุณหมอได้ดูผลของน้องเบสก่อนนะครับตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกันว่าของติ๊กกันสีเป็นยังไงอย่างของน้องเบสยังไงนะพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อว่าผลการตรวจของคุณติ๊กและน้องเบสจะเป็นยังไงและโรคนี้จะมีวิธีรักษาอย่างไรบ้างครู่เดียวครับเป็นไงตรวจยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยโค้ดเลยโค้ดขึ้นหัวใจนะครับของคุณติ๊กเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับทั้งอัตราการเต้นนะฮะทั้งขนาดของหัวใจนะความรักไหมครับตอนนี้ใจสงสัยจะอ่านไม่ได้จากอันนี้แหละครับแต่ว่าเดาได้น่าจะมีเยอะนะครับครับเพราะว่าครับน่าจะมีคงมีคนรักเยอะครับเยอะมีคนรักนี่ว่าคนเกลียดนะครับทีนี้เรามาดู Echo กันนะครับครับ Echo อันนี้เนี่ยของคุณติ๊กกันนะครับคือรูปนี้เราจะเห็นว่าตรงบริเวณนี้เป็นหัวใจห้องบนนะครับหัวใจซ้ายบนด้านล่างที่เป็นหัวใจซ้ายล่างนะครับตรงนี้จะมีลิ้นซึ่งจะดูเหมือนเด็กตบมือเนี่ยนะเหมือนเด็กตบมือเคลียเลยซึ่งจะเห็นว่าปิดสนิทดีเวลาเปิดก็เปิดโล่งดีนะครับเวลาปิดก็ปิดสนิทดีนะฮะถือว่าปกตินะครับทีนี้ในลายที่ผิดปกติผมก็บังเอิญมีรูปให้ดูนะครับรูปนี้เป็นรูปตัวอย่างเปรียบเทียบนะฮะจะเห็นว่าลิ้นอันนี้เห็นไหมฮะมันยืดออกมามันยืดออกมาอยู่ในหัวใจห้องบนนะฮะแตกต่างเมื่อกี้เลยแตกต่างของผมเลยนะเพื่อให้ง่ายขึ้นผมขอฟรีสจอหน่อยนะฮะอันนี้เห็นไหมครับว่าลิ้นมันยืดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ควรจะยืดขึ้นมาอยู่ในห้องหัวใจห้องบนอันนี้มันควรจะหลบอยู่เฉพาะด้านล่างแต่นี้เนื่องจากว่าไอ้สายไอ้อันนั้นมันยาวขึ้นไปมันก็เลยยืดตามขึ้นมาทำให้ลิ้นหัวใจมันเผยเลือดก็เลยล้นหรือว่ารั่วออกมาได้นะครับโอเคคุณหมอครับนี่คือผลของติ๊กสรุปแล้วติ๊กปกติครับคุณติ๊กปกติยินดีด้วยครับขออนุญาตรบกวนอย่างของน้องเบสเนี่ยนะฮะผลอย่างนี้ดูได้ไหมครับของน้องเขาเนี่ยนะครับผลเอ็กโคที่เขาให้มาด้วยนะฮะคือทำมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็ได้ผลเนี่ยว่าเป็นลิ้นหัวใจยืดออกไปแต่ว่าไม่มีลิ้นหัวใจรั่วก็คือเป็นอะไรที่คุณหมอว่าโกงมันโกงขึ้นมาเฉยๆอันอาการนี้ไปจะไปถึงเผยเหยได้ไหมครับเป็นไปได้ครับคือถ้าทิ้งไว้นานนะสายไอ้ร่มชุดนั้นมันยืดขึ้นยืดขึ้นนะครับอ๋อครับโอเคเขาต้องรักษาไงต้องถึงขั้นผ่าตัดไหมผมดูจากในจดหมายแล้วก็สิ่งตรวจพบทั้งสองอย่างนะครับน่าจะรักษาทางยาไปก่อนแล้วก็ดูอาการแต่ว่าต้องตรวจนะครับต้องตรวจต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้งยาที่ให้คือรักษาอาการแต่ว่าไม่ได้รักษาโรคที่เป็นนะครับพอโรคที่เป็นหย่อนแล้วหย่อนเลยลิ้นหัวใจยังยืดต่อไป
นะยืดต่อเนื่องไปจะช้าหรือเร็วบางคนอาจจะยืดอย่างช้าๆอยู่เป็น10ปีไม่มีอะไรเลยก็ได้บางคนปีหน้ายืดมากจนมันรั่วเลยคุณหมอฮะอย่างที่เขาเป็นเยอะๆเนี่ยคุณหมอครับหย่อนยืดจนมีรั่วแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วคุณหมอต้องรักษายังไงถ้าเกิดเรารั่วถึงขนาดนั้นนะเผยถึงขนาดนั้นมีรั่วมากเนี่ยนะถ้ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นเลยรักษาแล้วก็กินยาแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่หรือยังเจ็บหน้าอกหรือยังมีหัวใจเต้นเร็วอยู่เราก็ต้องพิจารณาเรื่องการผ่าตัดผ่าตัดนี่คือผ่าตัดนี่เราจะต้องเปิดหน้าอกเราจะเข้าไปซ่อมก่อนครับคือถ้าซ่อมได้เราจะซ่อมก่อนสมมติถ้ากรณีที่เราซ่อมไม่ได้ฮะเรามีลิ้นหัวใจเทียมหลายชนิดมีหลายออปชันเลยฮะมีทั้งชนิดที่เป็นลูกบอลเป็นชนิดที่เป็นแผ่นจานนะครับหรือจะทำด้วยเนื้อเยื่อนะฮะแต่ละชนิดมันจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนเลือกใช่ครับให้ถูกให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายแต่อย่างที่บอกนะฮะก่อนจะมาถึงขั้นนั้นเนี่ยคุณหมออยากให้ทุกคนเนี่ยสังเกตอาการของตัวเองถ้าเกิดเราไม่ประนีประนอมกับเรื่องสุขภาพของตัวเองนะมีอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาแพทย์ดีที่สุดดีที่สุดถูกไหมฮะถูกต้องได้ตรวจนี่นะขอบคุณนะฮะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สัมพันธ์พรวิลาวันนะครับศัลยแพทย์โรคหัวใจมีอะไรมาคุยกับคุณหมอได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจไม่ใช่หัวใจครับแต่ไม่ใช่เรื่องความรักนะจ๊ะคุณหมอไม่ปรึกษาเรื่องนั้นไม่ใช่ศิลานีครับขอบคุณครับคุณหมอครับขอบคุณครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะนะครับวันนี้ลาไปก่อนน้องเบ๊ขอให้สบายใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ